จักรจั่นแจงโพสต์เศร้าปัญหาเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดดาราสาวจักรจั่นอคัมศิริแจงโพสต์รัวคำคมสุดเศร้ายันเป็นเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องอื่นพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่ทำเอาหลายคนงงกันใหญ่เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถจักรจั่นอคัมศิริสุวรรณสุขโพสต์ข้อความเศร้าผ่านไอจีแบบรัวๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทรุ่นที่สองของสุพรีมทีมที่คบหาดูใจมา2ปีกว่าคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่21สิงหาคม2563และมีแพลนวิวาห์ในช่วงวันที่28พฤษภาคมปีนี้2564งานนี้เลยทำให้มีเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาสอบถามและส่งกำลังใจให้สาวจักรจั่นกันมากมายในขณะที่หลายคนคาดเดากันไปว่าจะเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของตัวเองว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรื่องความรักจั่นโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะล่าสุดจักรจั่นได้โพสต์ไอจีสตอรี่รวมถึงเขียนคอมเมนต์ในโพสต์เดิมของตัวเองอีกครั้งชี้แจงเรื่องที่โพสต์คำคมเศร้าว่าคำคมที่จั่นโพสต์ไปเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆค่ะขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดไปเป็นเรื่องอื่นๆและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาหาจั่นนะคะจำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการจำแทบไม่ได้แหม่มสุริวิภาเปลี่ยนลุคใหม่สวยใสหน้าเด็กเหมือนเพิ่งเข้าวงการบันเทิงทำชาวเน็ตมอบแวบแรกขยี้ตาแรงคิดว่านักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าทำเอาชาวเน็ตตะลึงจนตาค้างเมื่อเห็นลุคใหม่สุดปังของพิธีกรรุ่นใหญ่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาที่ตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีไม่ค่อยเห็นหนูแหม่มเปลี่ยนลุคหน้าผมและสไตล์การแต่งตัวซะเท่าไหร่ล่าสุดแหม่มสุริวิภาแปลงโฉมลุคใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเพื่อถ่ายพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งโดยได้ช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยน้องฉัตรมาเนรมิตความสวยไร้ที่ติด้วยการแต่งหน้าระดับสวยตาแตกแถมยังเปลี่ยนลุคจากผมสั้นมาเป็นผมยาวไดตรงพร้อมเพิ่มวอลลุ่มบริเวณปลายผมให้เป็นธรรมชาติจนแหม่มสุริวิภาโพสต์อินสตาแกรมขอบคุณน้องฉัตรและทีมงานมืออาชีพที่เปลี่ยนป้าได้ขนาดนี้ให้ป้าอายุ54ปีมีรอยยิ้มยิ้มไม่หุบเลยค่ะตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้ทำงานด้วยกันสักทีนะคะพลาดกันไปมาหลายครั้งไฟนอลลี่มายวิชคัมทรูด้านเหล่าคนบันเทิงเกือบทั้งวงการอย่างตั๊กสิริพรเคนธีรเดชลูกเกดเมทินีมิโครเทริโอนาตาลีเจรวนนท์ไอสรัญญูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรีดอจำคุณแม่ไม่ได้เลยนึกว่าสาวที่ไหนดูเด็กมากแถมลุคนี้ดูสวยหวานคิดว่าเป็นน้องสาวเพิ่งเข้าวงการบันเทิงในขณะที่แฟนคลับเผยว่าพี่หนูแหม่มสวยมากเด็กลงเป็น10กว่าปีจำแทบไม่ได้เลยถึงกับดูแล้วดูอีกเหมือนนักร้องสาวลูกน้ำพาเมล่าเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดที่มีผลงานเพลงโด่งดังอย่างโบแดงแสลงใจดอกกระเจียวบานและทอร์นาโดตัวไรซ้อมพรีเวดดิ้งควงกันถ่ายแบบหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักว่าที่บ่าวสาวตัวไรควงกันถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกหวานเจี๊ยบต้อนรับเดือนแห่งความรักจนหลายคนแซวนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าว่าที่บ่าวสาวตัวไรสวมแหวนสู่ขอกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์กับผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์พิชยทัน
และเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักคู่รักคู่หวานอย่างว่าที่เจ้าโตบไรก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกของนิตยสารพราวงานนี้ทำเอาผู้ประกาศข่าวสาวสวยของเราถึงกับบ่นเลยว่าบอกว่าอ่านข่าวง่ายกว่าเยอะเลยค่ะยิ่งถ่ายคู่ด้วยแล้ว555ฝากด้วยนะคะครั้งแรกที่ขึ้นปกด้วยกันค่ะด้านหนุ่มโตก็มือใหม่เช่นเดียวกันพร้อมฝากผลงานของทั้งคู่ไว้อ้อมอกอ้อมใจอีกด้วยโดยบอกว่าครั้งแรกของการถ่ายแบบคู่ขึ้นปกนิตยสารครับขอฝากนายแบบนางแบบมือใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าภาพเซตนี้หวานฉ่ำสุดๆออร่าบ่าวสาวฟุ้งจนถูกแซวกันรัวๆนี่คือซ้อมพรีเวดดิ้งใช่หรือเปล่าจะเนี้ย